อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับวันนี้เพจเวลาสั้นๆจะพาท่านผู้ชมไปดูทุเรียน3ขาเอ๊ะทุเรียน3ขานี่แบบไหนใครสงสัยนะครับทุเรียน3ขามีลักษณะอย่างไรพันธุ์อะไรไปดูกันเลยครับนี่เรียนติดแล้วตรงนั้นถ้าเราไม่เอาออกมันก็เด้งออกเองแพงด้วยแต่ว่าที่นี่มีขายต้นเท่าไหร่ที่บอกว่าห้าร้อยครับคุณผู้ชมที่เห็นสับปะรดต้องเลี้ยงต้องอะไรอันโดยบางแกวิมาเกะกระเดมงไปทุกยอบางกลุ่มที่ยอดูดไปยานี่ฮะจะได้ฮะแบกฮะแบกแล้วนี่ว่าเนี่ยศูนย์เฉพาะกองศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรของอำเภออำเภอยะหาดีไลน์ไม่ชอบกี่เด็กศูนย์เฉพาะกองยอดทุกอำเภอแต่ถึงอายุบ้านยุกลุ่มอำเภอยอดทั้งหมดยอดมีศูนย์อยู่ประมาณ882ศูนย์ทั่วประเทศประตูเหาะสินี่เหาะอำเภอแต่ปิดล้อนิ่งตู้ยัดดีถ้ากะลางโควิดวันนี้เดี๋ยวมาไล่ทิ้งอาบิทิ้งอาบิศูนย์ทบกจะได้ตัดดอกดูแลปะดีที่นี้กิโตอาชีพการเกษตรอยู่แล้วกิโตเนาะทิ้งทบกไม่ได้กิโตต้องพยุงทบกกิจกาลีเนี่ยไปโดยต้องหาทางแหละมาชาลีรายได้วิมาสุกิโตจะกิโตก็อยู่ไม่ได้นวะลากุมานุเวสเซลามาสุอยู่ก็เวสเซลามาสุกิโตต้องคิดตลอดสมมติว่าต้นทุเรียนเนี่ยอันเด็ดแดงอันนี้ต้องขายได้ไหมอยู่ข้างในด้วยกิโตแตงโมเล็ดดังแหละวันนู้เขาจองแล้วหอบซอบซานุหอบซอบซานุจองแล้วถามว่าทำไมที่นี่ผมมีแนวคิดว่าผมจะทำให้จุดเด่นคือทุเรียนที่นี่เป็น3ขาหมดเลยอ๋อเบบกิตเต็งโง่เนี่ยงานนพาวจะดีไปเส้นนี่ถามว่าทำ3ขานี้จุดเด่นอะไรหนึ่งตัวไวอ๋อดีกับซาทาตูแล้วก็ทนอ๋อตาแต่แห่เลยแล้วการขายนี่ณตอนนี้เราขายไม่มีอุปสรรคใดๆเลยเพราะว่าลูกค้าก็จะรู้ว่าเขาเอาถ้าจะเอา3ขาต้องมาที่สอบก็ยังตาดอกสอลปอดเกตันกัตมาปนกัตมาหยอดจะดิเลตันเนี่ยเด้อสกามันแหละดิปุยบัวนี่ยานาตีนอูบงมูลานะกิเตงพองเพาะตันเนี่ยก็ด้วยวัยรุ่นอ๋อตันเนี่ยก็มาสอดวัยรุ่นของมาประมาณ20อือฮะผมมา20ทางตันเนี่ยดิปะลานิดุเลฮะเกลากิดุมาเกลุเลฮะกิดุบัวลามูเลยนี่เนาะอยากจะแนวคิดตุเรียนสามขาอยู่ด้วยสัตว์ตัวไวปัจจุบันเนาะเนี่ยอันเนาะบุตรเทวุ่นนี่ไม่ใช่ว่าสองปีสามปีแล้วนี่อันเนาะบุตรเทวุ่นยังไม่ถึงปีบ้าหัวตาปัสสาวะนี่ยังไม่ได้ประกบคือยังไม่ได้ประกบชุดเนี้ยนี่แต่ว่ามันอ๋อนุ่ฮะฮะตาเบร้อนเลยครับซานุไม่ยังไม่ถึงปีดอกป้ากี่ดอกลูกปีนี้ละก็ปีนี้ละก็ยังก็กบพี่ว่าติดกับการกินเลยนะครับตัวคิดง่ายๆนะสมมติว่าเราลุกติดเกตุลกะเกตุลกะพอตู้คาลูเกบ้านได้ดูอัตตาอิตโตโซเกตโลไหวไหมแนวคิดอ๋อตาเหรอถ้ามาเอามาอีกสองเป็นสามคนไหวไหมอ๋อยังเกลแหละยังน่าเกลแหละนี่ความคิดอาบัตตัวอยากจะชี้การเกษตรนี่ยังขนมไม่เกลยังไม่เกลแล้วบุกแกมาตมาตาตาเนี่ยตุ่นดอกสองอย่าให้เครียดอย่าให้เครียดนะกิตตัวจะไม่เครียดเลยทำอาชีพการเกษตรเพราะว่าเราต้องคิดอยู่ตลอดต้องประยุกต์ของใหม่ๆที่ให้เกษตรกรให้เป็นตัวอย่างให้ได้บุเลพันยอกที่นี่ทับปากละบุเลบุเลอิลมูดิไม่ใช่ว่าเกจิบซานะอ๋อเกจิบซาปอนนี่แต่งอกกามาดอกามาเกดละทานดอละทานดอละทานดอย่าแม่แล้วมาอยู่คนละบ้าน
รากโอ้ยจะใช้มาเกะตาเลยมาเกะตาเบตเตอร์ขนาดกาวิเดเบตเตอร์เลยโยโย่ตาเลยก็ลูกอีโต้อีโต้ขามุ่งสมมติว่าเอาไปปลูกอีโต้ขามุ่งประมาณนี้จบโอ้ยจบไม่ตายไม่ขึ้นได้เจอดีมันไม่ตายแต่ว่าไม่ขึ้นแต่ว่าล้ำหมาเลยล้ำหมาเบนี่บางอ่ะนี่จะใช้มาเกะเบนี่ไปดูแต่ละต้นรากมันอยู่ข้างบนนี่ปูนี่มันประเด็นหนึ่งนี่แต่ว่าโยโย่เฮ้ยเงาอากาศอ่ะมาจะคุยอะไรว้าวมองละเวรีย่ะจะสาธิตให้พี่ต้นดูใช่ไหมคะว่าเราเพาะทุเรียนสามขาเนี่ยอันดับแรกเลยต้องเตรียมทุเรียนยังไงคะต้นมันนะคะเนี่ยแต่อันนี้จริงๆอ่ะอันนี้มันตอนที่ผมไม่ทันเวลาแล้วจริงๆผมจะเสียบอยู่นะที่นกในถุงใหญ่โอ้แบบเสียบหลายต้นเลยเสียบประมาณ50ต้นแล้วพอเสียบติดผมจะถอนขึ้นแล้วมาใส่ในถุงอันนี้เพื่อให้ที่ไม่มีเวลาใช่ไหมถ้าไม่มีเวลาเรามาใส่ในถุงนี้เพราะว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ค่ะอันนี้ก็คือว่าที่เห็นอยู่เนี่ยต้นกล้านี้เพาะมาจากเมล็ดหมดเลยแรกแข็งแล้วก็เสียบเลยเพราะถ้าเกิดว่าใบอ่อนนี้มันจะเหมือนต้นมันไม่แข็งแรงหรือเปล่ามันแข็งแรงแต่ว่าน้ำอะไรมันเยอะตอนที่อ่อนนะถ้าเราเสียบเปอร์เซ็นต์ติดน้อยก็เลยว่าให้ใบของแต่ละต้นเนี่ยแก่แข็งก่อนแล้วพอเนี่ยเราได้มาแล้วเราต้องมีการเลือกไหมคะว่าต้นไหนที่แบบเสียบได้หรือว่าได้หมดเลยได้หมดเลยเพราะว่ารุ่นนั้นเราเพาะตั้งแต่รุ่นนั้นเราเสียบหมดเลยค่ะแล้วเหมือนอย่างเงี้ยแบเอามาทั้งหมด3ต้นใช่ไหมคะครับแล้วเราดูยังไงแบว่าให้ต้นไหนที่เป็นตัวต้นแบบยืนต้นไว้ตัวต้นที่ยืนต้นไว้เนี่ยไงคะเนี่ยอันนี้สามต้นนี้แบคิดว่าต้นไหนต้นนี้เหรอคะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยว่าสมบูรณ์ดูสมบูรณ์ที่สุดดูข้อดูอะไรดูทุกอย่างก็คือว่าในสามต้นนี้ดูแล้วว่าต้นนี้สมบูรณ์ที่สุดครับแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บเราทำยังไงคะดินปุ๋ยนี่เราใช้ดินอะไรผสมครับผสมปุ๋ยเรียบร้อยหรอไม่มีปุ๋ยไม่มีปุ๋ยใช้ยังใช้ไม่ได้อายุยังน้อยยังใช้ไม่ได้ใส่ดินอย่างเดียวหรอคะใส่ดินกับแกะดินกับแกะครับเออคิดว่าแบบใช้ปุ๋ยหมักมาผสมด้วยอย่างนี้ไม่ได้ไม่เคยแนะนำเพราะว่าเราจะเพราะว่าตอนที่มันใหม่ๆนี่ให้ปุ๋ยไม่ได้มันจะทำให้ต้นตายเหรอแบมันจะเป็นเชื้อรามันอะไรมันหลากหลายรอประมาณอีกเราเสียบเสร็จเราใส่ถุงต้องรออีกประมาณเดือนกว่าแล้วก็ใส่ปุ๋ยค่อยใส่ปุ๋ยแต่นี่ถ้าเรานะก็คือว่าแนะนำว่าให้เป็นดินกับแกลบก่อนครับแล้วก็ทำยังไงอีกทางนี้อันเนี้ยค่ะนี่เราจะลงต้นไหนก็ได้ต้นพันธุ์หรือว่าต้นกล้าอะไรก็ได้ครับวะก่อนพอดีอันนี้เราต้องฟันอันนี้ไม่อยากให้มันกระทบแรงก็ไปตั้งเลยชอบตั้งไว้หนึ่งต้นจำเป็นไหมว่าจะต้องเลือก3ต้นที่แบบว่าสูงไม่เท่ากันว่าแล้วแต่เลยจำเป็นครับคือให้สูงเท่ากันหรือว่าให้แตกต่างกันความสูงของเรื่องสูงไม่ได้เกี่ยวเรื่องใหญ่โตนี่จริงๆ3ต้นนี้ที่ผมเอามาเนี่ยค่ะอันนี้จริงๆเล็กหน่อยอ๋อใช่ดูเล็กกว่าเพื่อนอันนี้เล็กหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยากให้สมบูรณ์ต้องเอาถ้าจริงๆก็ต้องเอาแบบรุ่นเนี้ยอ๋อค่ะก็คือได้ทั้งนั้นจะเอาแบบต้นที่มีขนาดเท่ากันก็ได้อย่าให้ขนาดเท่ากันนั่นแหละเพราะว่ามันเวลาเราขายมันจะมีปัญหาเวลาเราขายนะถ้าเราต้นมันไม่เหมือนกันเนี่ยขามันจะไม่เท่ากันอ๋อขามันจะแบบขาเป๋อีกข้างนึงขาเป๋เหมือนกับว่าขาสมบูรณ์ข้างนึงไม่สมบูรณ์ข้างนึงใช่อันนี้ต้องพันจะเอาเป็นต้นพันเหรออ่านี่ต้องพันแล้วพันที่เสียบเรียบร้อยแล้วยางเบาะที่เสียบเมื่อกี้ที่เนี่ยที่ศูนย์ทบก.เนี่ยจะเสียบตาเดียว
จะไม่เสียบหลายตาเหมือนที่อื่นหลายตาเดียวเนี่ยค่ะแต่ว่าเสียบหลายตาคือทำไมอะคะคือถ้าเสียบหลายตาเนี่ยต้นแม่มันจะเลี้ยงไม่ค่อยไหวอันนี้ขณะเราไม่ได้ใส่ในถุงมันก็ขึ้นอยู่แล้วนี่ดูตัวอย่างมันอยู่ในถุงนี้มันก็เลี้ยงได้อยู่แล้วยิ่งเราไม่ได้ประกบถ้าเราประกบมันจะไปเร็วอันนี้ถ้าเราอันนั้นเราต้องบีบให้มันหน่อยค่ะให้มันเกาะนะได้แล้ว3ขาก็คือนำต้นกล้า3ต้นมารวมกันแล้วก็เอามาใส่ค่ะดินนี่ก็แกรกกะดินอย่างเดียวที่ใช้นะอย่าไปใช้ปุ๋ยเลยเพราะว่าอย่าอายุยังไม่ถึงไม่สมควรที่ให้มันเก่าใช่ไหมไม่สมควรเพราะว่าถ้าให้แล้วมันจะทำให้เน่าใช่ไหมเน่าระเน่ารากเน่าที่ทำเนี่ยทำต้นตะเคียนไก่ทำแล้วไม่มีลูกน้องทำเองหมดเลยหมายถึงว่าแบลล์ทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยผสมดินหาเพาะเม็ดเก็บยอดระหว่างนี้แอบถามดีกว่าปีนึงเนี่ยขายได้เท่าไหร่คะขายกี่ต้นก่อนปีนึงอ่ะ2ปีที่ผ่านมานะครับก็ 300,000 ปีนึง 200,000 กว่าเฉพาะขายต้นทุเรียนขายเนี่ยต้นพันเนี่ยคุณผู้ชมดูสิไม่ธรรมดาเลยนะปีนึงขั้นต่ำอยู่ที่ 200,000 ถึง 300,000 อันนี้เฉพาะแค่ขายต้นทุเรียนนะคะยังไม่คิดผลผลิตลูกทุเรียนที่ขายอยู่ในสวนอีกมีไม่เยอะมีไม่เยอะร้อยกว่าต้นมีไม่เยอะแต่ว่าพออะไรพอมีพอกินพอใช้ค่ะแล้วพอเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราใส่ดินกับแกรบลงไปแล้วเราทำไงต่อคะขั้นตอนต่อไปนี้พี่ต้นว่ามันยากนะเพราะว่ามันจะต้องกรีดหรือเปล่าใช่อันนี้เสร็จแล้ว3ต้น3ขานะครับขาแล้วค่ะแล้วก็ไปวางแนวไว้สักอาทิตย์หนึ่งอ๋อวางแบบนี้ไว้ก่อนครับที่กีดใช่ไหมครับก่อนที่เราจะไปกีดไว้เราต้องผูกให้ยอพี่ซ้องเข้าใจว่ามันต้องกรีดไม่ต้องเหรอเดี๋ยวก่อนแล้วยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลา อันเนี้ยมันอยู่แบบไม่ตรงกันใช่ไหมค่ะถ้าเราไปทำตอนนี้เลยมันก็อะไรมันก็สะดุ้งนะเราหักก่อนก็คือผูกมันไว้ก่อนบอกให้มันว่าต่อไปมันมึงต้องอยู่แบบนี้อ๋อต่อไปคือมันจะต้องเป็นต้นเดียวกันนะจากที่มันสามต้นต่อไปมันจะต้องแบบอยู่เป็นต้นเดียวกันใช่โอเคเราก็ผูกแบบนี้ทิ้งไว้สักอาทิตย์1อาทิตย์ครับอาทิตย์นึงดูแล้วเดี๋ยวนี้เขาทำเยอะแล้วนะทุเรียนสามขาแต่ว่าเขาทำไม่เหมือนผมทำเนี่ยผมทำตั้งแต่อนุบาลของเขาไปทำสมมติว่าต้นใหญ่แล้วเขาเอามาใช่อันนี้ไม่พี่ก็เคยไปเห็นอย่างนั้นแล้วค่ะทำแบบว่าที่แปลงทุเรียนที่ต้นใหญ่แล้วก็ต้นเล็กไปดามจะถานอยู่พอดีเลยแล้วมันแตกต่างกันยังไงกับถ้าเราทำตั้งแต่อนุบาลแบบนี้ก็ดีทั้งสองอย่างแหละค่ะอดีเหมือนกันอนุก็ดีค่ะอนุก็ดีเพราะว่าอนุเหมาะสำหรับคนที่ไม่เป็นแล้วก็มันพร้อมแล้วที่จะไปปลูกแล้วก็ปลูกแล้วมันก็ไวเนี่ยค่ะเนี่ยใช่อันนี้ก็เหมือนที่แบลล์บอกว่า1เหมาะกับคนที่ว่าเริ่มต้นอยากจะลองปลูกทุเรียนยังไม่ได้มีความรู้มากก็แบบนี้ไปเลยเหมาะสมแต่ถ้าคนที่ว่าเขาเป็นเกษตรมาแล้วปลูกทุเรียนมาแล้วมีความชำนาญอยู่แล้วก็ทำแบบเมื่อก่อนได้ก็คือว่าไปดามไว้ที่แปลงได้อันนี้ของที่เรียบร้อยแล้วเอาไปปลูกเลยไม่จำเป็นต้องอันนั้นเพราะว่าเราทำให้เรียบร้อยเหมาะ
ลูกค้าที่ยังไม่เป็นมือใหม่มือใหม่อยากปลูกทุเรียนครับมือใหม่โอเคอันนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เด็ดอันนี้สมมติว่าอาทิตย์หนึ่งเลยนะอ๋อนี่ผ่านไปแล้วถึงเวลาอาทิตย์หนึ่งแล้วไหนแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงอ่ะมันก็ยังแบบนี้เพียงแต่ว่าให้มันกลืนกันเหรอคะหรือว่าเพียงบอกให้เขาว่ามาอยู่ร่วมกันอ๋อโอเคสามคนนี่มาอยู่ร่วมกันมันต้องเป็นต้นเดียวกันแล้วแหละนี่ก็ส่งอะไรก็เป๊ะหมดแล้วค่ะตรงอ๋อเห็นไหมเป็นเริ่มมันแตกต่างกันนะนี่ตรงก็สวยแล้วค่ะแล้วคราวนี้เราทำยังไงคะนี่วิธีที่จะประกบแล้วต้องกรีดแล้วแหละตัดใบทิ้งก่อนนี่ที่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนี่น้อยมากที่จะเกิดนะยังไงคะส่วนมากเขาจะไม่ทำเขาอะไรเขาคิดว่ามันเสียเวลาอะไรนะ มานั่งทำแบบนี้อันนี้อ๋อนั่นไงต้นต้องดูไว้ว่าเราจะปรากฏช่วงไหนอย่างนี้นะกดช่วงนี้เลยนะแล้วดูยังไงอะคะไม่ดูทรงอ๋อดูทรงทรงยอที่แน่นอ๋อว่าอันไหนที่น่าจะประกบได้นะค่ะแล้วก็กรีดเหรออุ้ยนี่ทำมือหนักนี่จบเลยนะไม่เป็นไรไอ้นี่มันไม่ตายอ๋อมันไม่ตาย อ๋อแค่เหมือนกับปอกเปลือกมันออกปอกเปลือกไม่ถึงไม้ถึงอะไรที่อ๋อพี่ต้องเข้าใจว่าถึงไม้ไม่ต้องเนาะเพราะว่าอันนี้ยังอนุบาลอยู่เลยยังอ่อนอยู่เลยถ้าเราแบบที่เราปลูกที่สวนนั้นมันใหญ่มันเกยมันต้องไม่ถึงไม้อันนี้ไม่นี่แค่ปอกเปลือกมันแล้วก็วัดดูให้เหมือนกันก็ให้มันเท่ากันทั้งสามต้นเลยสามต้นปอกเปลือกเรียบร้อยแค่เอาเปลือกออกแต่ว่ารุ่นอนุบาลเนี่ยรุ่นที่ผมบอกว่าเป็นยังอ่อนอยู่เลยเนี่ยถ้าแก่แล้วต้องถึงไม้อันนี้ถ้าจะโดมมือโดนอะไรก็ไม่เป็นไรอันนี้ต้องให้กว้างหน่อยมันต้องระวังแน่ๆว่าแบบว่าอย่าให้เราไปโดนไอ้ตัวเนื้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยถ้าเราทำแบบนี้มันไม่เป็นไรโดนไม่เป็นไรไม้เหมือนการเสียบโยกการถีบข้างอันนั้นต้องระวังข้างได้ขาดเลยอย่าให้โดนถ้าโดนนี่ไม่ติดโอกาสตายด้วยอะไรด้วยครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่ต้องไประวังอะไรมันมากไม่ค่ะแล้วก็เราก็เอามา3ต้นเนี่ยมาประกบแล้วประกบกันมาประกบเอาอันที่เราแบบปอกให้ที่เราปอกให้มันถึงกันค่ะแล้วก็มัดกลับเหมือนเดิมมัดก็ยาวพี่ซ้อนว่าน่าจะประมาณสัก2นิ้วนะที่ปอกเปลือกออกพอมันติดอยู่ประมาณสักทิ้งไว้เดือนหนึ่งอ๋อทิ้งแบบนี้ไว้เดือนนึงอีกถ้าสมบูรณ์นี่20วันก็โอเคแล้วก็ตัดค่ะตัดออกอันนี้เลยสองต้นนี้ที่ไม่ใช่ต้นพันธุ์นะต้นเพาะเม็ดตัดออกเลยตัดออกแล้วมันก็จะส่งเหมือนที่ก็ที่เราเห็นที่ทำแต่ก็ให้มันแบบสักประมาณตั้งไว้สักเดือนนึงเพื่อที่ว่าให้มันติดเป็นต้นเดียวแล้วก็ถ้าจะให้มันติดเร็วถ้ามีเวลานะอย่างผมไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าผมแนะนำให้เกษตรกรที่จะทำนะค่ะเอาใบทุเรียนนี่แหละใบทุเรียนเนี่ยมาห่อเพื่ออะไรคะนี้อันนี้เพื่อมันติดเร็วมันช่วยยังไงอ่ะนอกจากติดเร็วคือถ้าเราห่อแบบนี้อันนี้เป็นความรู้ภูมิปัญญานะไม่ใช่เกษตรด้วยความรู้คนสมัยโบราณสมัยโบราณก็จะห่อไปเนี่ย
ให้มันติดเร็วขึ้นพอเราห่อเนี่ยไอ้ที่เราเอาออกมาเกี้ยกรีดมาเกี้ยมันจะมันจะอะไรเขาแห้งเร็วไม่ใช่ถ้าเป็นภาษาไทยภาษายาวีก็สมุฟังอ่ะสมุกสมุกสมุกคือประสานประสานประสานเออใช่ใช่มันจะภาษามันกันสมานกันเร็วเร็วนี่ไปทำรู้แล้วก็ลองดูได้เลยนะกะที่เราไม่เอาใบมาห่อกับใบห่อแต่ว่าไอ้นี้ถ้าเราทำเยอะๆนี่เราก็ต้องเสียเวลาไปห่ออีกใช่ใช่เสียเวลาห่ออีกแต่ว่าถ้าห่อนี่โอ้เร็วมากเร็วเร็วเลยใช่ไหมจากที่ว่าเรารอเดือนนึงก็อาจจะไม่ถึงแล้วแหละตอนแรกพี่ต้องเข้าใจว่าพอเราเอาใบมาห่อเนี่ยค่ะหนึ่งมันจะทำให้มันอับพอมันอับมันจะเน่าไม่ใช่ไหมอันนี้ดูเป็นตัวยาแล้วก็เปรียบเทียบได้เลย อันนี้เร็วกว่าเร็วกว่าแต่ส่วนผมเนี่ยบางเวลาผมก็ทำนะบางเวลาก็ไม่ทำเพราะว่าผมต้องเสียบต้องปักกกก็ทำอยู่คนเดียวค่ะแล้วจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นใบทุเรียนใบอื่นได้ไหมได้ทั้งนั้นอ๋อคือแต่ว่าใบทุเรียนนี่มันง่ายอยู่ที่อยู่กับเราอยู่แล้วครับใบที่เราทิ้งตากทิ้งแล้วก็มาห่อไม่จำเป็นค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าวันนี้ค่ะเป็นเกร็ดความรู้เยอะเลยแหละไม่ใช่เล็กน้อยแล้วสำหรับใครที่มือใหม่อยากลองปลูกทุเรียนมีแปลงทุเรียนไม่ว่าจะเป็นปลูกแบบขาเดียว3ขาแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะ3ขาพี่ส้นแนะนำเลยถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาหรือว่าใกล้ๆนะปัตตานีนารามาได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่พร้อมจะให้ความรู้นี่ไงเป็นระบบแล้วพร้อมที่จะให้ความรู้ไม่ไกลค่ะห่างจากตัวเมืองก็แค่ประมาณ20กว่ากิโลเข้ามาในพื้นที่ของยะหานะคะก็มาพูดคุยกับแบลเลาะได้ครับก็บางคนน่ะเกษตรกรที่ขายต้นทุเรียนอยู่นะเขาไม่ได้เสียบย่อนะเขาเอามาจากฟังนู้นกันทั้งบุรีอะไรมาเลี้ยงแต่ของเรานี่เราจะไม่มีเลยของนอกเข้ามาเราทำที่นี่หมดเลยครับเรามีไอเดียที่จะทำให้เกษตรกรที่อยากทำอาชีพด้านนี้พอสมควรนะครับการเก็บทุเรียนเนี่ยผมจะบอกได้เลยว่าเราจะเก็บยังไงให้ติดเยอะนะเสียบยังไงเปอร์เซ็นต์ติเยอะของที่นี่นะครับก่อนที่จะเสียบอาทิตย์หนึ่งนะสมมติว่าลูกเอาแบบไหมในถุงน้ำมันหน่อยจะโชว์หน่อยถุงใหญ่ถุงใหญ่อันนั้นไหมใช่ใช่โอ้อันนี้หลายต้นเลยเนี่ยการเสียบเยอะทุเรียนจริงๆต้องเสียบอยู่ในถุงแบบเนี้ยเนี่ยเยอะแบบเนี้ยถ้าเราจะเสียบให้เปอร์เซ็นต์ติเยอะนะเราต้องตัดอาทิตย์หนึ่งตัดทิ้งไว้เหรอคะอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าถ้าเราเสียบเลยเนี่ยมือสมัครเล่นเนี่ยสมัครมันจะไม่ค่อยติดเพราะว่าเราตัดนี้ยางมันจะออกยางมันจะออกใช่ไหมพอมักยางเราปล่อยให้แห้งก่อนพอแห้งเราก็ค่อยมาเสียบเนี่ยการเสียบต้นแบบนี้ประมาณ50กว่าต้นแล้วถ้าเราไม่เสียบอ่ะถ้าเราไม่เสียบก็ขึ้นแบบนี้มันก็ขึ้นไปอย่างนี้นะขึ้นอย่างนี้ก่อนที่เราจะมาแยกมาใส่ถุงนี้เราต้องเสียบแบบนี้ต้องเสียบก่อนเพราะว่าเราต้องเพาะแต่ละต้นนี้50ต้นหรือว่า60อะไรประมาณนี้ค่ะครับอ๋อคือตัดทิ้งไว้1 อาทิตย์ป้องกันยางให้มันแห้งก่อนพอมันแห้งเราก็มาเสียบเปอร์เซ็นต์ดีมากอันนี้ทำอันนี้ผมว่าเร็วนะก็คืออย่างน้อย3ขาเนี่ยทำให้ต้นของทุเรียนเนี่ยสามารถที่ยืนต้นแบบแข็งแรงกับก็ง่ายๆอย่างที่ผมบอกว่า3คนกับคนเดียวนะค่ะ3คนอย่างนั้นมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วใช่ใช่เนี่ยมาผมจะไม่เสียบหลายตานี่ตาเดียวนี่ดูแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ปรากฏแต่ว่าปรากฏได้แล้วความสมบูรณ์นะโอเคแล้วผมจะไม่เสียดหลายตาเพราะว่าแค่เราคิดง่ายๆนะถ้าเราเอาเยอะอันนี้ต้นแม่มันจะเลี้ยงไหวไหมมันเลี้ยงไม่ไหวใช่ไหมนี่ตาเดียวมันนิดเดียวอันนี้ก็เลี้ยงได้ง่ายเลยเนี่ยความเร็วมันจะมาแบบนี้กสินะกสิฉันถามว่ามึงเอาความรู้มาจากไหนมาทำแบบนี้
วันนี้นี่ยังนอกตุ้มจะตุ้มรับรอหรอแต่ไปนัดที่นวาวิเดงนอกกันมาkita tengok sekali lagi deh cara-cara tepek mata gapo mata sebelah. Oi panggil gapo mata dia. Ha. Kita tiap tadi dia. Ha. Kita tak mai tiap lain ta. สามปีผมเก็บไว้นะสามปีมึงจะไหนเพื่อว่าให้ผมขึ้นต่อไปในอายุแก่นะผมจะเอาต้นเพาะเม็ดที่อยู่ในถุงเมื่อกี้ผมมาปลูกกระปะดูของบวงแล้วก็ผมไปช่วยตีนี่อ๋อนะตอนนี้ที่สวนนะต้นเดียวนี่จะมีสี่ต้นนะเพราะว่าตีนี่ผมช่วยหมดเลยผมเพื่อว่าให้ผมขึ้นได้ต่อไปอ๋อความคิดว่าวิกาโก้หรือวิกาโก้เกิดประโยชน์นะไม่ใช่ว่าไม่เกิดประโยชน์แบแล้วสมมติว่าถ้าแบบมีคนสั่งไปส่งไหมในเมืองในเมืองใช่ไหมใช่ในเมืองยะลาสมมติว่าเขาดูรายการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องคุยก่อนนะผมก็จริงๆก็ไปได้นะแต่ว่าจำนวนต้นด้วยใช่ไหมเองอ๋อการเลยบานยุบเลยกี่ดิมีลูกน้องอะไรตาเยอะๆนะโอเคพอที่จะไปเลยว่าสกาลิกูดิโอ้ว่าเบนี่สวัสดิ์เงาดิครับพันโอ้ทำมาแล้วนะที่ไม่ใช่ว่าคุยทำแล้วนะปังเงาวัดเดี๋ยวล่ะทำแล้วแล้วเรามาช่วยตรงนี้ต้นนี้ช่วยส่งอาหารไปนี่ด้วยโอ้กี่กบหานู้นกี่ดิมันช่วยด้วยโอ้ไอ้banyak จ้าก็ลากี บอกแล้วว่าตั้งแต่เราเจอมาคิดว่าเราอาชีพการเกษตรต้องทำด้วยต้องโอ้น้องมิกุยาดีไม่ขนน้อยละกูที่ต้องทำโดยไม่เราเสียงไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดอะไรไอเดี๋ยวแล้วพัฒนาเนี่ยว่าเงินผมเลี้ยงแกนอันนี้สูงสุดเดียประมาณสัก4ปีนี่น่าจะพัฒนาเนี่ยเลี้ยงแกได้บุ้งหน่อยได้ลาดยาได้ทิ้งท้ายด้วยประวัติฝังของเราก็คือเป็นคุณครูภูมิปัญญาไทย